ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะหลังจากตอนนั้นผมหมดรูปไปเลยครับขับอายนะไม่ขับอายครับสนามก็จะมาเกณฑ์ต่อไปพวกเราดูไม่ใช่ครับวันนี้ผมจะมาแก้รูปลักษณ์ของผมให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนล่างอ่านคอมเมนต์แล้วผมเสียใจมากครับไม่ได้รอต้นน้ำเกียนต้นน้ำขี้โม่เอาล่ะครับวันนี้ผมจะมายืนยันว่าผมเท่จริงๆนะเพราะว่าคลิปคนอ้วนค่ะคลิปที่แล้วนะคะคนอ้วนค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมหมดลูกนักเลยกติกาก็ง่ายๆนะคะในจานนี้ก็จะมีอยู่6เม็ด6สีค่ะ6เม็ดนี้นะคะก็จะมีอันนี้ถ้าไม่ใช่ยาสีฟันก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่ช็อกโกแลตก็น่าจะเป็นอาหารหมาค่ะอันนี้ถ้าไม่ใช่พะออมเด็กก็จะเป็นมะพร้าวนะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่อ้วกก็จะเป็นเลยนะคะอันนี้ถ้าไม่ใช่ไข่เน่าก็จะเป็นอะไรคะป๊อปคอร์นบัตเตอร์ป๊อปคอร์นอันนี้ถ้าไม่ใช่ขี้มูกก็จะเป็นลูกแพค่ะมาดูกันนะคะว่าเกียนเทพกับนางฟ้าน่ารักคนไหนจะดวงเฮงหรือดวงซวยค่ะพร้อมไหมคะเกียนเทพพร้อมครับพร้อมไหมครับนางฟ้าน่ารักก็ไม่ค่อยน่ารักพร้อมค่ะชุบค่ะถ้าเป็นผมก็จะเลือกนี้ถ้าไม่ใช่ช็อกโกแลตก็หันหมานะคะกินพร้อมกันรูปหนึ่งครับยังไม่พร้อมครับพร้อมยังคะกินน้ำก่อนครับเพื่อชนะก่อนกินน้ำเร็วสิคะกินอะไรอายให้กินน้ำอย่างเดียวเมื่อกี้ผมได้อาหารหมาครับซึ่งรสชาติแย่กว่าอาหารหมาครับคือบอกความรู้สึกไงครับผมมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะคะแต่อย่างเดียวคือเหม็นอยากจะอ้วกก็คือเราทั้งสองคนอ้วกไปแล้วอ่ะขนลุกเลยค่ะเนี่ยขนลุกเลยนะช่วงประสบการณ์ของหัวลุกเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาปังฉกกันอีกทีนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันที่มันไม่เอาที่มันดีๆนะอันนี้ค่ะถ้าไม่ใช่พระอ้อมเด็กก็จะเป็นมะพร้าวค่ะที่เห็นว่าแบบนี้น่าจะดีนะคะกินเลยค่ะพร้อมยังคะยังไม่พร้อมครับก็กินน้ำก่อนครับต้องกินน้ำแป๊บซี่ก่อนกินดีชัวร์นะตัวใหม่อันนี้ก็กินหอมๆกินเลยค่ะไม่เยอะมาเยอะค่ะตอนนี้ก็เลยเหลือรถแย่ๆนะคะผมก็สั่งแค่กินรถแย่ๆไปตั้ง2เม็ดนะเอาละค่ะศึกนี้ยังอีกยาวนานนางฟ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนค่ะเกียนเทพไม่ไหวแล้วเหรอหากยังมีครกผมก็ยังสู้ต่อไปไหว เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกติกาหน่อยๆนะคะเดี๋ยวผมจะบอกกติกามาให้นะครับก็คือผู้ที่ชนะจะได้เป็นคนเลือกสีและผู้ที่แพ้ต้องกินแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้นะครับแต่ห้ามสีเหมือนผู้ที่ชนะครับโอเคครับงั้นก็อืมชุบพี่ลาครับอันนั้นงั้นผมก็เลือกอันนี้นะครับลืมสูตรดิลืมสูตรแกเพื่ออมแล้วก่อนเนาะคนไล
พี่ยังไม่ได้เคี้ยวเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลยนะคะอ้วกกันทั้งคู่เลยค่ะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเราก็จะไม่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์กันอีกนะครับผมจะไม่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ตลอดชีวิตนะครับจนกว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่นะครับ แล้วพี่ดาวอะครับพี่ก็คิดว่าถ้าเป็นรถดีๆมาใหม่นะคะพี่ก็จะเล่นนะคะแต่ถ้าเป็นรถแบบนี้นะคะพี่ขอผ่านเลยค่ะไปยันโตเหมือนต้นน้ำนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่อยากให้เกรียนเทพกับนางฟ้ามาแบทเทิลอะไรกันก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่สำหรับคนที่บอกว่าเป็นลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เราจะไม่นำมารีวิวกันอยู่แล้วนะครับเพราะเรารีวิวกันแล้วนะคะแล้วซึ่งอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละค่ะสำหรับเทปนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมแชร์ไลค์ Subscribe และบอกต่อๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ